ญาติโยมได้ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งสัจจาธิษฐานขอตั้งสัจจาธิษฐานขออนุภาพขออนุภาพแห่งบุญกุศลแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยจงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพระนิพพานเถิดสาธุขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด ก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะขอให้มีความสุขความร่มเย็นค่ะก็ไม่มีคำถามส่งมาหมดคำถามนะคะเราได้แผ่เมตตาแล้วมีไหมคะมีไหมคะถ้าไม่ได้เขียนคำถามเดี๋ยวไมโครโฟนไปถึงท่านค่ะนะคะมีไหมคะยกมือนะคะให้เวลาอีกสักสองคำถามค่ะถ้าท่านสงสัยค่ะมีไหมคะค่ะถ้าไม่มีก็จะขอมีนะคะมีคำถามนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านประธานชมรมกัลยาณธรรมขอไมโครโฟนนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะก็เดี๋ยวท่านประธานชมรมหนึ่งคำถามแล้วออกเป็นสองคำถามนะคะค่ะเชิญเลยค่ะนมัสการเจ้าค่ะรบกวนท่านขยายความจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าในสภาวะจิตที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นอย่างไรคือมันมีจิตที่ยิ่งใหญ่ที่นะมีจิตที่ยิ่งใหญ่มีจิตที่ทรงสมาธิทรงกำลังกว่าจิตที่เป็นในตอนนี้อยู่ไหมอย่างท่านที่เคยได้ฌานมีกำลังมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเคยได้ท่านก็จะรู้ว่าตรงนั้นน่ะเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่เป็นจิตที่ที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังได้ไม่ถึงเราก็ทราบว่าอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ใช่อย่างเจริญพรนะครับกราบนมัสการเรียนถามถึงหัวข้อในการบรรยายวันนี้เจ้าค่ะที่สนุกกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอดีตปัจจุบันอนาคตโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยสรุปว่าเราชาวพุทธในยุคปัจจุบันเนี่ยควรจะเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์เพื่อนำมาช่วยกันทำรงรักษาสืบทอดพระธรรมแล้วก็ป
้องกันภัยต่างๆทั้งภายในภายนอกรวมทั้งการพัฒนาจิตใจของเราให้อยู่ได้ในโลกและอยู่เหนือโลกอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกอย่างที่หลวงพ่อสมเด็จสอนนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบคุณคุณหมอนะครับจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้อธิบายตามแผนที่กำหนดไว้นะมีนอกเรื่องนะนอกเรื่องไปเยอะหน่อยนะแต่จากที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคนที่อ่านประวัติศาสตร์เยอะๆก็จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือมันก็วนอยู่เท่านี้บางคนก็บอกยุคนั้นยุคเสื้อเหลืองเสื้อแดงแตกแยกกันมากแล้วในประเทศเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็เคยแตกแยกกันหนักมาแล้วมีเรื่องคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมยุคนั้นก่อนหน้ายุคนั้นก็มีช่วงที่แตกแยกคือดูไปดูมามันก็เหมือนเดิมอะทุกยุคทุกสมัยยุคนี้มีโกงกินกันเยอะถามว่ายุคในอดีตมีไหมในอดีตก็โกงกินกันเยอะบอกว่าสถาบันยุติธรรมบอกบางทีไม่เที่ยงธรรมย้อนไปดูสมัยพุทธกาลมีไหมก็มีโลกมันก็เป็นไปในลักษณะนี้ทีนี้ถามว่าแล้วโลกมันเป็นอย่างนี้คำถามก็คือแล้วเราจะเอายังไงแล้วเราจะเอายังไงดีนะก็อย่างเช่นเวลาปฏิบัติโยมก็ถามหลวงพ่อสุรสังฆ์ท่านพระภาวนาเขมคุณโยมจะยังไงดีนะนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมสมมติว่าในวัดเราอย่างเนี้ยมันมียุงบินเต็มไปหมดเลยกัดนะทั่ววัดไปหมดเลยโยมจะทำยังไงระวังข้อกอก็คือโยมมีมุ้งหลังหนึ่งโยมก็จับยุงทั้งวัดเข้าไปในมุ้งแล้วโยมก็อยู่ข้างนอกกับสองโยมก็จะเข้าไปอยู่ในมุ้งแล้วก็ชวนคนอื่นเท่าที่โยมช่วยได้เข้ามาอยู่ในมุ้งด้วยโยมจะทำยังไงโยมช่วยตอบทีพอดีหลวงพ่อท่านไม่อยู่แล้วแต่เดี๋ยวไปบอกวันหลังก็ได้นะบอกข้อไหนน่าจะง่ายกว่าข้อสองง่ายกว่าแล้วปัจจุบันนี้ทำข้อไหนนะก็ระหว่างหนึ่งก็คือทำโลกให้เป็นดั่งใจกับสองก็คือทำใจให้เข้าใจโลกเนี่ยอันนี้จะเอายังไงนะคือคนฉลาดเนี่ยเขาจะทำข้อสองคือโฟกัสที่ตัวเราเองก่อนคนโง่เป็นยังไงรู้ไหมคนโง่จะโฟกัสในสิ่งที่เราทำไม่ได้โฟกัสที่ความชั่วของคนอื่นรัฐบาลมันแย่อย่างนี้นักการเมืองมันห่วยอย่างนี้นั่นมันนู่นนี้แต่ไม่เคยมองว่าแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างส่วนคนดีเนี่ยจะโฟกัสที่ตัวเองคือที่มุ้งของตัวเองนะที่ตัวเองคิดว่าแล้วเราจะช่วยทำอะไรให้มันดีขึ้นได้นะเราจะลงมือทำอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยให้โลกนี้มันมีความสุขมีความร่มเย็นถ้าเราแก้ทั้งโลกไม่ได้เราแก้ที่ตัวเราและครอบครัวเราก่อนขยายไปสู่ที่ทำงานคุณหมอจุ๋มก็ทำได้ดีมากเลยเนี่ยขยายไปสู่เปลี่ยนโรงพยาบาลของเราเปลี่ยนชมรมของเราเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยและสุดท้ายแล้วเนี่ยคนฉลาดเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถที่จะทำอะไรๆได้มากขึ้นมากขึ้นพอตัวเองยิ่งทำก็ยิ่งเก่งยิ่งทำก็ยิ่งเก่งสุดท้ายจะทำอะไรได้มากขึ้นแต่ถ้าวันๆเราไม่โฟกัสที่ตัวเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะด่าเขาไปยันตายอ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรมันจะตายนะตายจากไปอย่างเงี้ยงั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกว่าพระองค์กับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับดอกบัวนะโยมเวลาโยมไหว้พระเนี่ยเราบูชาท่านด้วยดอกบัวบอกว่าดอกบัวเนี่ยมันเกิดในตมนะมันเกิดจากตมที่สกปรกหรือเกิดในน้ำเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ในน้ำไหมก็ไม่ใช่มันก็งอกงามเหนือน้ำเหนือตมฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เกิดในโลกเนี่ยโลกที่มันโสมมเนี่ยโลกที่ในอดีต
แบ่งชนชั้นวรรณะเหยียดสีผิวเหยียดตระกูลเหยียดชาติกำเนิดมีปัญหามากมายเกิดมาในโลกที่มันไม่ได้ดีในโลกที่มันแย่แต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงงอกงามเหนือโลกนั้นและพระองค์ทรงนำพาผู้คนมากมายให้อยู่เหนือโลกคืออยู่ในโลกแต่ใจมันเหนือโลกอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็เมื่อจบชีวิตนี้ไปก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานนั้นสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยคือพระองค์สอนให้เราไม่ได้ต้านกระแสแต่ทวนกระแสต้านกระแสคืออย่างนี้เลยเนี่ยน้ำไหลมาใหญ่เราเดินต้านเนี่ยเหนื่อยตายเราก็แพ้ทวนกระแสเราค่อยๆทวนไปทวนไปอย่างนี้ใช้ความเพียรใช้กำลังประคับประคองมีสติกระแสอื่นมันจะไหลไปไม่เป็นไรเราคนของเราค่อยๆทวนค่อยๆทวนทวนไปเรื่อยๆก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาโฟกัสนะแทนที่จะโฟกัสในสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือโฟกัสที่ความเลวของคนอื่นให้เปลี่ยนมาโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องมีบางอย่างนะที่เราเปลี่ยนแปลงได้ที่เราทำได้ยังน้อยก็ชมรมกัลยาณธรรมเนี่ยแหละอย่างน้อยก็โรงพยาบาลของเราอย่างน้อยก็คนรอบตัวเราเนี่ยก็ค่อยๆทำและสุดท้ายก็จะสามารถที่จะนะยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายได้นะโยมนะนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขได้ทวนกระแสทุกคนทุกคนจ้ะสาธุสาธุสาธุ